วิลาศจันทรพิทักษ์นะครับก็ได้ออกมาเรียกร้องให้กระทรวงมหาดไทยนั้นเป็นเจ้าภาพตรวจสอบโครงการไฟประดับของกรุงเทพหลังจากที่สทง.ออกมาแถลงผลว่ามีการใช้งบประมาณสูงเกินจริงครับหลังจากที่ท่านผู้ว่าการสทง.นะครับคุณพิสิทธิ์ลีลาวชิโรภาสได้แถลงผลการตรวจสอบค่าใช้จ่ายโครงการประดับตกแต่งไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรุงเทพเนี่ยนะครับที่ใช้งบประมาณไปกว่า40ล้านบาทแต่ตรวจสอบแล้วกลับพบว่าราคาไฟประดับมีราคาจริงอยู่แค่29ล้านบาทเอ๊ะหายไปไหน10ล้านนะคุณนะฮะเอาไปดำเนินการเอาไปทำอะไรหรือเปล่านะฮะ29ล้านก็แพงอยู่นะถูกต้องยังแพงอยู่ดีอันนี้คือตรวจสอบพบจริงว่ามีงบประมาณที่เขียนมาราคาจริงอยู่แค่29ล้านเท่านั้นเองก็เลยให้เอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง9รายอย่างที่ได้รายงานไปแล้วเนี่ยนะครับก็มีท่านผู้ว่าใช่ไหมท่านผู้อำนวยการสำนักกีฬาการท่องเที่ยวท่านผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวแล้วก็ข้าราชการอีก6คนเนี่ยล่าสุดครับวันนี้คุณวิลาศจันทร์พิทักษ์อดีตส.ส.กรุงเทพพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ออกมาแสดงความเห็นว่าก็มีทั้งข้อที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอยากจะเรียกร้องให้เอาผิดกับทางรองผู้ว่ากรุงเทพด้วยครับอันนี้ท่านชี้มาบอกว่าให้เอาผิดกับท่านรองอมรกิจเวงกุลกิจเวงกุลด้วยท่านรองอมรกิจเวงกุลนะฮะเพราะเห็นว่าก่อนหน้านี้ออกมาตอบโต้ชี้แจงตลอดว่าโครงการนี้ดีถูกต้องแต่พอเกิดเรื่องทำไมจึงไม่มีการดำเนินการนะครับกับนายอมรด้วยสำหรับเรื่องที่สตง.ตรวจสอบแล้วพบว่าราคาไฟประดับจริงอยู่ที่29ล้านแต่กทม.ตั้งงบประมาณไว้สูงเกินจริงกว่า40ล้านนะเห็นว่ามันแพงมากเกินไปเนื่องจากได้ลงพื้นที่ไปสำรวจถึงขั้นราคาหลอดไฟตามท้องตลาดเลยนะเห็นว่าแม้ว่าจะนำเข้ามาก็ตามเนี่ยนะฮะยังไงก็มันก็ไม่น่าจะถึง29ล้านบาทตามที่สตง.ตรวจสอบเลยด้วยซ้ำนี่คุณวิลาศว่าอย่างนี้ส่วนที่สตง.เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าผิดจริงจะส่งเรื่องให้กับต้นสังกัดก็คือกรุงเทพตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเอาผิดทั้งทางแพ่งและทางวินัยซึ่งเรื่องนี้ก็คิดว่าที่ผ่านมายังไม่เคยมีต้นสังกัดที่ไหนตรวจสอบแล้วบอกว่าคนของตัวเองผิดจริงอันนี้ไม่สมควรดังนั้นเนี่ยนะครับคุณวิลาศก็เลยบอกว่าต้องให้กระทรวงมหาดไทยครับเป็นผู้ตรวจสอบถึงจะถูกต้องไม่ใช่ส่งไปเรื่องไปให้กรุงเทพตรวจสอบอ้าวแล้วกรุงเทพตรวจสอบเนี่ยนะครับท่านบอกว่าเป็นต้นสังกัดเนี่ยโหจะกล้าเอาผิดไหมนี่คือคนพีคสุดหรือยังตอนจากความพีคมีวันมากวันพีควันน้อยวันมากอันนี้อาจจะเป็นช่วงเย็นๆไงถูกต้องช่วงเย็นก็ไฟก็จะเปิดพอดีแล้วก็จะเห็นไฟและอุโมงค์นี่มันต้องมีหลายอันขนาดนี้เลยเหรอครับมี2อันนั่นน่ะสิมี2อันทั้งงานเหรอใช่เดินเข้าไปก็จะเป็น2อันแยกกันซึ่งไม่รู้ว่า2อันทำไมเพราะว่ามันก็เหมือนกันเลยก็จะได้ใช้ให้ถึงไงเพราะท่านผู้ว่าก็บอกว่า1ล้าน7แสนคนนะครับที่เข้าไปดูเนี่ยนะครับก็รวมน้องแตงรวมน้องมุกของเราไปด้วยนะที่ได้ไปดูนั่นแหละคุณเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์นะติดตามความเคลื่อนไหวต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเหมือนอย่างที่ไทยโพสต์ก็บอกหรือเปล่าว่าไฟช็อตหมู